ทายาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีอีกครั้งนะครับ EP นี้อยากชวนทุกท่านมาคุยกันถึงสถานการณ์ในโลกนี้นะครับตอนนี้ซึ่งกำลังได้รับการจับตาดูจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการเงินนะครับนั่นก็คือ การเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายนะครับของ China Evergrande Group นะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่า Evergrande นะครับซึ่งในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับกระแสข่าวของ Evergrande รุนแรงมากนะครับแล้วก็มีภาพข่าวที่ออกมานะครับว่ามีประชาชนชาวจีนนะครับบุกไปตามสาขาสำนักงานต่างๆของ Evergrande ที่อยู่ในแต่ละมณฑลในแต่ละจังหวัดนะครับ เพื่อที่จะไปทวงเอาเงินลงทุนต่างๆที่เข้าได้ลงทุนไปทั้งในหุ้นกู้หรือลงทุนซื้ออสังหาทรัพย์บ้านแล้วก็คอนโดมิเนียมที่ทาง China Evergrande เป็นผู้พัฒนานะครับเพราะว่ามีความกังวลน,นะครับว่า China Evergrande น่าจะไม่สามารถที่จะส่งมอบอตัวบ้านหรือตัวที่คอนโดมิเนียมนะครับหรือแม้แต่ตัวหุ้นกู้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้นี่นะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับว่า การเติบโต,ตของ China Evergrande นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่มีหนี้สูงที่สุดในโลกนะครับคิดเป็นมูลค่าคือ10ล้านล้านบาท10ล้านล้านบาทเยอะขนาดไหนประเทศไทยเรามีงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับอยู่ที่3ล้านล้านบาทโดยประมาณบริษัทนี้ครับมีหนี้มากกว่างบประมาณของประเทศไทยถึงมากกว่า3เท่านะครับอย่างไรก็ดีฮะถึงแม้ว่าจะมากกว่า3เท่าของ งบประมาณของประเทศไทยนะครับแต่ก็คิดเป็นประมาณ2%ของ GDP ของจีนนะครับนั้นก็เป็นที่น่าสนใจคนก็มองว่าแล้วรัฐจะเข้ามาอุ้มหรือเปล่านะครับแบบที่หลายๆครั้งที่เราอาจจะเห็นนะครับบางเคสที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็มีการอุ้มโดยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมอยากจะมาชวนคุยกับทุกท่านนะครับเพราะว่าคิดว่าหลายท่านก็อาจจะได้รับทราบข่าวของ c h น n เอเ v e r g r กรน ผ่านทางสื่อแล้วก็ในรายการทาง Mission Daily Report แล้วก็ Workpoint Today ที่ผมรายงานข่าวอยู่แล้วแต่อยากจะชวนทุกท่านคุยอย่างหนึ่งครับว่าสังเกตไหมครับว่าการล่มสลายหรือวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นนะครับเอาระยะที่เราพอจะนึกกันออกเนี่ยนะครับก็คือต้มยำกุ้งนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปี1997ตอนนั้นก็เรียกว่าลำบากกันทั้งประเทศทีเดียวนะครับแน่นอนมันก็มีคนที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับ แต่ว่าโดยส่วนมากก็ลำบากมากๆนะครับการค่าขายฝืดเครืองการเาศรษฐกิจแทบจะเดินหน้าไม่ได้ก็ยังมีการท่องเที่ยวมีการส่งออกที่ยังพอเดินไปได้นะครับแล้วก็มาถึงวิกฤตซับไพรม์นะครับหรือที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับที่จุดเริ่มก็คือตัว l ลเ m a n Brothers นะครับที่เรียกว,ว่าเล่นแร่แปรธาตุนะครับในเรื่องของอตราสารหนี้แล้วก็เครื่องมือทางการเงินต่างๆนะครับ จนเป็นที่มาของการประกาศล้มละลายในเวลาไม่นานหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความลําบากไปทั่วทุกย่อมยาก,กันเลยทีเดียวประเทศไทยเราก็โดนผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่ากับตอนต้ยมยำกุ้งจนมาถึงเคสของชาแนลเอเวอร์แกรนสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสังเกตไหครับว่าเวลาวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนจํานวนมากนะครับมันมักจะเกิดขึ้นเพราะคนกลุ่มหนึ่งครับที่อาจจะมี เรียกว่าเข้าใจว่ามีความรู้มีทักษะนะครับในการเอาเครื่องมือต่างๆสารพัดวิธีนะครับสับโดยทั่วไปที่เราพูดกันคือการเล่นแร่แปราธาตุนะครับทางการเงินนะฮะเอาเครื่องมือต่างๆพวกนี้มาเอาเอบวกบผสม C ยกกําลังเอ่อดอะไรน้องเนี่ยนะครับสุดท้ายออกมาเป็นเครื่องมือที่ดูแล้วคนทั่วไปไม่เข้าใจแต่ฟังฟังเขาแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มเหมือนกันเออเขาเรียนมาทางนี้ศึกษามาทางนี้วิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วก็คงจะดีแล้วนะก็ให้เขาทําไป ทำทำไปั้นทามามันวิ่งเหมือนวัวพันหลักนะครับคือวิชาทางด้านการเงินเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะครับผลดีคือมันก็ออกมาเป็นตัวที่กระจายรายได้สร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมถ้าไม่มีเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มานะครับก็อาจจะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะครับเฟื่องฟูนะครับคนที่อาจจะอยู่ฐานรากนะครับอยู่พื้นที่ห่างไกลก็อาจจะลําบากโอเคทุกวันนี้มันก็คงไม่ได้ว่าจะสบายขึ้นแต่มันก็ ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีระบบทางการเงินหรือระบบของธนาคารเข้ามาช่วยเลยนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับมันก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่าแน่นอนต้องฉลาดแน่นอนนะครับถ้าไม่ฉลาดก็คงจะใช้เครื่องมือยากๆเหล่านี้ไม่ได้แต่ฉลาดมากผมคิดว่าในสมัยนี้เนี่ยความฉลาดต้องเดินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบแล้วก็การคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ คือในตำราเดิมที่ผมเรียนมาเนี่ยครับเขาก็สอนเรื่องนี้เลยครับ uh, maximize shareholders wealth นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเลยฮะในหนังสือที่ผมเรียนมาเขาเขียนแบบนี้เลยครับเป้าหมายสูงสุดของ uh, การทําบริษัทการจัดการเนี่ยคือการไปสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นตอนนั้นผมก็สงสัยมากว่าทําไมหนังสือถึงพูดแต่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสําคัญที่สุดหรือ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นที่เรียนแล้วครับว่าผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะใช่พูดถือหุ้นอย่างเดียวแน่นอนบริษัทก็ต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นแต่มันพูดถูกครึ่งเดียวไหมอีกครึ่งนึงที่มันควรจะพูดมันไม่ได้พูดหรือเปล่าสร้างความมั่งคั่งเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและโลกใบนี้ผมคิดว่ามันควรจะสอนแบบนี้มากกว่านะครับมันไม่ควรจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งกับผู้ถือหุ้นแล้วจบเพราะว่าอะไรครับสิ่ง ถ้าต้องสร้างความมาั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นก็จะกอบโกยรายได้กอบโกยกําไรให้มากที่สุดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตังค์มันก็สามารถที่จะไหลกลับไปหาผู้ถือหุ้นได้แน่นอนมันก็อาจจะมีเรื่องของ csr บางส่วนก็ต้องจ่ายภาษีภาษีนั้นเก่าไปพัฒนาประเทศไปพัฒนาโลกไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่านก็ยังไม่พอครับผมคิดว่าการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นหน้าที่ของบริษัท นะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่มีกำลังนะครับบริษัทเล็กๆเขาก็ยังพยายามจะทําเลยถึงแม้ว่ามันจะลาบากมากๆเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆผมคิดว่าหนีความรับผิดชอบตรงนี้ไปไม่พ้นมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราพลิกโมเดลของธุรกิจโมเดลของวิธีการคิดหรือเศรษฐศาสตร์เครื่องมือทางการเงินถ้าเราบอกว่าในตําราหลังจากนี้ครับที่จะมาสอนนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเติบโตมาแล้วก็เป็นอนาคต CEO อนาคตผู้บริหารอนาคตผู้อานวยการของหน่วยงานทางการเงินต่างๆเนี่ย มีหน้าที่ในการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและโลกใบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปสมมติคุณทํามาหาได้ได้กําไรมาเราตั้งเป้าจากเดิมที่ต้อง maximize กลายเป็นว่าตั้งเป้าว่ากําไรให้กับผู้ถือหุ้นเอาแค่นี้พอได้ไหมหรือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรให้กับผู้ถือหุ 50, 70, 80, ้นอ่าห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรว่าไปส่วนที่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปแบ่ง ไปสร้างไปอะไรก็ได้โมเดลแบบนี้มันอาจจะชัดเจนกว่าการทํา CSR ซึ่ง CSR มันก็ถ้าเรียนตามตรงว่าในมุมมองผม80%ของการทา CSR คือเป็นการทําเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ภาพจําที่ดีให้สังคมมองบริษัทเข้ามาในแง่ที่ดีแต่อาจจะไม่ได้สร้างความยังยงรรงมย่งยืนให้กับโลกใบนี้ได้จริงๆการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ผมว่าปัญหาที่ใหญ่สุดตอนนี้นะครับคือเรื่องของความเหลื่อมล้ําและการเข้าไม่ถึงโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่ตัวใหญ่ๆครับมีโอกาส มีทรัพยากรในมือมากเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยกันกระจายทรัพยากรเหล่านี้ไปยังผู้ที่ยังขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถึงถ้าทุกคนทําแบบนี้ครับบริษัทใหญ่ๆหมื่นบริษัทพันบริษัทหมื่นบริษัทจะกี่บริษัทก็ตามแต่ทุกคนทําหมดมันจะมีคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงมา,มากๆสุดท้ายความเหลื่อมล้ํามันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงวันหนึ่งมันอาจจะเป็นยูโทเปียก็ได้ครับคือมันความเหลื่อมล้ามันหายไปเลยเพราะว่า คนที่อยู่ข้างบนก็ต้องพยายามที่จะกระจายทรัพยากรตัวเองลงมาข้างล่างผ่านอะไรครับผ่านการเรียนการสอนและการปรับหมายเซตตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งผมมองว่าถ้าจะติดกระดุมให้ถูกก็ต้องติดให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรกเพราะว่าการจะมาเปลี่ยนวิธีการวิธีคิดตอนนี้มันคงจะลำบากมากๆนะครับแต่ถ้าการที่เข้าไปออพูดคุยนะครับให้ความรู้ให้มุมมองกับน้องๆคนรุ่นใหม่ สมัยเปลี่ยนสิ่งที่เราเขียนในตำราสมัว่าการมองเพียงแต่กลุ่มของตัวเองอย่างเดียวมันไม่ได้สร้างความยั่งยืนที่แท้จริงแล้วครับสิ่งที่มันจาเป็นมากกว่าสำหรับอนาคตและทุกคนสามารถที่จะเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้นั่นก็คือการสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเอาไปช่วยคนอื่นให้ได้เยอะๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสุดท้ายความเหลื่อมล้ำไม่เกิดความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบและ ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้อยู่ร่วมกันได้แบบที่ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นตำราธุรกิจในยุคใหม่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดมากกว่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีีต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี